สวัสดีจากฝั่งออสเตรเลียค่ะทุกคนคะพรุ่งนี้จะไปงานวันเกิดเพื่อนนะคะก็เลยต้องเตรียมทำขนมไทยๆหน่อยนะคะโชว์ศักายภาพความเป็นหญิงไทยสักนิดหนึ่งเนาะ,ะจะทำขนมโคงนั่งเนนะคะก็นำใบเตยในสวนนะคะมาหั่นแล้วก็มาปั่นนะคะเพื่อนๆพอพปั่นเสร็จได้แบบนี้แล้วนะคะเรามากรองนะคะเอาความเข้มข้นเนาะ,ะปั่นให้ละเอียดแล้วก็มากรองนะคะ กองกับผ้าขาวบางนะเพื่อนเพื่อนะหลังจากนั้นก็ได้ความเข้มข้นแบบนี้นะคะแล้วก็ไปผสมแป้งกันเลยนะคะแป้งก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มีน้ําตาลมีเกลือนิดนึนงแล้วก็ผสมคนกันไปนะคะหลังจากนั้นก็ใส่กะทินิดนึงนะคะอันนี้เป็นส่วนหัวของออตัวแป้งข้างล่างเนาะแป้งมันจะมี2ส,ส่วนนะคะส่วนหน้ามันเดี๋ยวเรา,เราค่อยจะพาไปผสมกันนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนหลังจาก ตีกันให้เสร็จเนาะอ๋อเมื่อสักครู่ลืมบอกไปว่าเราต้องร่อนแป้งด้วยตะแกงด้วยนะแล้วก็ใส่กะทิอีห้อนี้นะคะเอเชีย er, นเนาะเป็นโคคนนทครีมนะคะเพื่อนๆค่ะใส่ไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อนๆค่ะก็ตักใส่ได้เลยค่ะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมให้ทั้งกันให้หมดเลยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นน้ำใบเตยด้วยนะเพื่อนๆน,นะ,ะกระเฉาะใส่นิดนึงนะคะก็ที่เหลือเราก็จะเอาไว้ใส่หน้าขนม คล็อกนั่นเองนะคะหลังจากนั้นก็เทจากเลยค่ะเพื่อน่ะไม่ต้องรีรอนะคะเทหมดเลยนะเพราะว่าแป้งอะคะอ่ะส่วนหน้าไม่ใช่ก้นกกของขนมครกอะคะ่ะเขาจะต้องแบบแข็งนิดนึงเนาะแต่ว่าไม่ได้แข็งมากแบบนิ่มกําลังสวยเงี้ะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมน้ำเนาะอันนี้อาจจะข้นไปหน่อยนะคะเติมน้านิดนึนงเนาะหลังจากนั้นนะคะก็เราก็คนให้แตกตัวเลยะคะ่ะให้แป้ง ส่วนผสมให้เข้ากันให้หมดนะทั้งน้ําตาลเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยนะคะส่วนผสมนี้เราทํากะกะเองนะคะเพราะว่าเราทําบดแล้วนะหลังจากนั้นนะคะพักแป้งไวอันนี้เป็นหน้าขนมนะคะเราก็จะมีน้ําตาลหน้าขนมเขาก็จะมีความหวานความเค็มนิดนึงนะสําหรับหน้าขนมนะคะเพื่อไปหยอดครั้งที่2นั่นเองนะคะเราก็ผสมกันไปนะครับจะเป็นหัวกะทินะคะแล้วก็พอดีมันเข้มข้นไปหน่อยเราก็เลยเติมน้านิดนึงอะคะ่ะเพื่อนขา จากนั้นก็คนให้น้ำตาลแตกตัวเนาะทั้งขอกสอันเลยนะคะแล้วก็พักแป้งไว้นะเพื่อนพักไว้แล้วเราค่อยมาหยอดขนมครบก,กันเนาะอ่าคนให้ทั่วเลยนะคะคนจนแตกเลยะคะ่ะหลังจากที่มั่นใจว่าแตกแล้วก็พักแป้งไว้นะคะเราก็มาเตรียมนะคะที่ออสเตรเลียมันไม่มีอ่อเตาที่หยอดขนมครกเนาะเราก็เลยใช้อ่อ พายนะคะที่ทําพายนะคะแต่ว่าเป็นขนาดเล็กนิดนึงขนาดกลางแล้วกันเนาะถ้าเล็กก็คือจะเล็กกว่านี้นะคะที่บ้านหาได้แค่นี้นะคะก็คือเครื่องนี้เราทําบ่อยแล้วนะเพื่อนเอ่อทากินแล้วก็อร่อยดีนะคะแล้วก็เราจะใช้น้าํามันอ่ดอกทานตะวันเนาะปกติเราใช้น้ํามันมะกอกนะคะแต่ที่บ้านหมดพอดีเนาะเราก็เลยใช้น้าํามันดอกทานตะวันนะคะก็ล้างเตาให้สะอาดแล้วก็ชุบเอ่อด้วยน้าํามันเพราะว่าเขาจะได้ไม่ติดกระทะนะคะมันเพื่อนชุบให้ทั่วเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็รอให้เตาอุ่นตัวก่อนนะคะอุ่นก็คือร้อนนะคะแล้วค่อยนําขนมของเรามาหยอดนะคะเพื่อนคะ่ะอีกสักครู่หนึงนะ่งเนาะเราก็คนแป้งก่อนนะคะก่อนที่จะตักขนมนะคะใช้นับทับพีหนึ่งนะคะสําหรับก้นขนมโคกเนาะหลังจากนั้นนะคะอ่ะหยอดเลยจ้ะหยอดหยอดเข้าไปเน้นเลยคะ่ะอ่าอันนี้เราก็จะใช้หนะ้า มีข้าวโพดค่ะที่บ้านเนาะฟักทองไม่มีฐานส่ไม่ทานเนี่ยค่ะหลังจากหยอดไปชักพักนะคะก็ปิดไฟแล้วก็ปิดเตาค่ะแล้วก็เอาหน้ามาหยอดนะคะหลังจากกะทิเซ็ตตัวกะทิข้างหน้านะคะพอมันใจสุกแล้วเราก็มาแคะนะคะรอให้เย็นนิดนึงเนาะ,ะให้เขาเซ็ตตัวก็มาแคะพอแคะเสร็จก็หน้าตาแบบนี้ไม่สวยแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะคะคลิปนี้เราไปก่อนนะจ๊ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า